สวัสดีครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับผมชื่อเอฟครับเอฟอายุเท่าไหร่ผม23ครับ20ปีเลยทำงานอะไรครับผมเรียนอยู่ครับโอเคได้ครับปกติเนี่ยผมมีอะไรกับแฟนเนี่ยคือก็ไม่ได้ใส่ถุงนะครับทำไมมึงไม่ใส่ทำกันคือผมไม่ได้มีคนอื่นอยู่แล้วครับแล้วยังไงแล้วไม่หนึ่งไม่ได้มีคนอื่น2แฟนกินยาคุมเหรอไม่ได้กินครับแล้วยังไงชักออกมาเหลาข้างนอกเหรอปล่อยข้างนอกครับคนที่กูรู้จักนะเกิน20คนปล่อยข้างนอกท้องทั้งนั้นอ่ะเป็นวิธีที่ใช้กันเยอะแต่ประสิทธิภาพน้อยที่สุดเขาว่ากันว่าไม่รู้เดี๋ยวให้อาจารย์ยันไอ้น้ำใสที่มาหัวก่อนเนี่ยเขาว่ามีอสุจิมาแล้วมีก่อนน้ำข้นออกมาเนี่ยมันจะมีน้ำใสออกมาก่อนเพื่อที่จะให้น้ำอสุจิเวลาพุ่งเนี่ยจะได้พุ่งออกไปแรงๆไอ้น้ำหล่อลื่นใสๆเนี่ยที่ออกมาจากรูปัสสาวะเนี่ยก็มีเชื้ออสุจิปะปนจำนวนหนึ่งเชื้อตัวเดียวก็ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ทีนี้ปัญหาของมึงคืออะไรเอฟคือจะมีอะไรกันต่อครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยผมก็ไปล้างทำความสะอาดอะไรเงี้ยครับแล้วจะถามว่ามันเสี่ยงไหมอะไรนี้ก็เข้าใจนะคือตราบใดก็ตามที่มีการสอดใส่องคชาตในช่องคลอดนะครับจะเป็นแบบหนังเอ็กที่แบบใส่แค่ช่วงแรกแล้วมาหลังภายนอกหรืออะไรก็ตามถือว่าเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และติดเชื้อมึง23เนี่ยมึงตอนนี้มึงเรียนอยู่ใช่ไหมใช่แฟนมึงทำอะไรแฟนก็เรียนนะเรียนอยู่ชั้นอะไรมหาลัยเหรอใช่ครับใช่วันหนึ่งเลยนะเฮียแฟนมึงมาบอกว่าเนี่ยเมนแล้วไม่มากูบอกเลยนะมึงจะเมอแล้วสุดท้ายมึงจะลุ้นเลยเฮียแล้ววันที่เมียไปซื้อชุดตรวจสอบตั้งครรภ์นะเขาก็ต้องเยี่ยวใส่แท่งตรวจสอบตั้งครรภ์ใช่ไหมแล้วตอนยืนมึงรออยู่หน้าประตูห้องน้ำนะไอสัตว์มึงจะแบบเฮียอะไรก็ได้ลดชีวิตกูไป10ปีก็ได้ขอให้อย่าท้องเลยมึงจะภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันเป็นเรื่องโง่มาก okay. เพราะฉะนั้นพี่ไหว้แล้วน้องพี่ไหว้มึงเลยมึงอายุ23 มึงป้องกันเถอะเพราะว่าไอเฮียโทรติดแล้วมึงเป็นน้องกูแล้วไม่อยากให้มึงมีวันไร้ๆแบบนั้นเลยแล้วดับเบิลนะครับผู้หญิงไปฝังยาคุมหรือกินยาคุมกำเนิดให้เรียบร้อยผู้ชายใช้ถุงยางไปเอฟขอให้มีความสุขทางเพศนะมึงเป็นน้องกูแล้วกูเป็นห่วงมึงนะครับผมไปครับโอเคสวัสดีครับ งี้แล้วเปาติ้วไลฟ์สดตอบทุกปัญหาเรื่องเพศทุกวันเสาร์1ทุ่มเดือนละ1ครั้งถ้าดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะน้องอืม